รายกลางรายเล็กโดยเฉพาะในชุมชนวิสาหกิจชุมชนอันนี้เราก็มีความช่วยเหลือที่กระทรวงมีบูรณาการกับทมว.สสว.อยู่แล้วแต่วันนี้เราจะเอากลไกที่เรามีมาปรับเอามาเสริมอีกก็คือเรามีกองทุนกองทุนหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมแต่รูปทั่วไทยนี่เรามีแล้วที่กระทรวงอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะอันนี้เราก็ทางกระทรวงจะปรับลดดอกเบี้ยเติมคิดไว้ 6% 100% หรือ 104% เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายเกษตรแปรรูปแล้วก็การบริการนะครับในระดับชุมชนนะวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทต่อรายนะครับโดยอาศัยโครงการ CIB ของเราเป็นหลักที่จะเข้าถึงอาศัย ITC ของเราในยื่นคำขอได้เลยนะครับในระดับจังหวัดนี่ก็เป็นอันที่หนึ่งก็จะพยายามลดต้นทุนลดต้นทุนการค้าขายให้กับวิสาหกิจชุมชนรายย่อย SME นี่หนึ่งนะครับวงเงินอยู่เท่าไหร่250 ล้านบาท250 ล้านบาทนี่ก็จะปล่อยในนี้นะครับแต่ว่าปล่อยรายเล็กไงเพราะฉะนั้นก็ได้หลายรายนะครับเรื่องที่สองก็คือเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์นะครับการของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับ SME ที่เราออกปีที่แล้วใช่ไหมปอ S เราก็จะดำเนินการให้ผู้ประกอบกับผู้ประกอบการที่มายื่นขอรายละ30,000 บาทมีมูลค่า30,000 บาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวค่าทดสอบผลิตภัณฑ์เข้าสู่เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์มาตรฐานกับS คือ SMT กูป้องได้ค่ะ30นะครับตรงนี้ในเรื่องของยังอยู่ในเรื่องของพื้นที่นะครับเรื่องของพื้นที่เรื่องอื่นก็คือทางกระทรวงเนี่ยได้จัดทำมือถือแอปพลิเคชันมือถือนะครับโมบายแอปพลิเคชันสินค้าอุตสาหกรรมชุมชนภายใต้ชื่อ77จังหวัดมีดีมาโชว์77จังหวัดมีดีมาโชว์ก็จะเป็นแอปมือถือนะครับที่เราอาศัยเครือข่ายอุตสาหกรรมของเราเนี่ยไปประสานกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่คัดเลือกมาสินค้าเด่นในชุมชนนั้นๆ77จังหวัดทั่วไทยพร้อมลงสายมือถือได้เลยแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับทางกระทรวงกรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะประสานเริ่มประสานกับทางททท.แต่ก็เพียงประเทศไทยนะครับซึ่งเขากำหนดในการท่องเที่ยวแล้วท่องเที่ยวเมืองรองนะว่าเมืองรองนั้นเราไปช่วยดูมาแล้วมีผลิตภัณฑ์เด่นๆอะไรด้วยนะครับอันนี้เป็นแอปใหม่นะที่เป็นเปิดตัวเป็นของขวัญนะครับนี่เป็นเรื่องของในพื้นที่อีกเรื่องหนึ่งก็คือศูนย์ไอทีซีของเราจะครบ77จังหวัดในปีหน้าตั้งแต่ต้นปีทำงานเต็มที่ได้แล้วนะครับบวกกับศูนย์ระดับภาคอีก13ศูนย์นับว่าเครือข่ายเป็นของฝ่ายรัฐเครือข่าย IBC ของกระทรวงกรองแต่ไม่มีเรื่องนั้นเดี๋ยวท่านผู้ว่าก็ขอชี้แจงบอกว่า IBC ในการที่ผมของเราทั้งหมด30กว่าแห่งก็จะพร้อมในปีหน้าเชื่อ